างนี้เราสองคนแจ้งตำรวจจับคุณเลยใช่เอ้าได้ไงอ่ะแค่เรื่องเล็กน้อยเองนะไม่เห็นต้องทำเป็นเรื่องใหญ่เลยคุณคิดแบบนี้เหรอรู้ไหมทำแบบเนี้ยมันเข้าข่ายหมิ่นประมาทนะก็ว่าที่หนูอยากใส่ก็ว่าเพลงนี้ดังจริงเลยนะเนี่ยว่าจ๋านี่คิดอะไรอยู่ทำไมถึงมากวาดเศษใบไม้หน้าบ้านแต่เช้าเลยปกติไม่เห็นทำงานบ้านนะก็เนี่ยใบไม้มันร่วงเต็มพื้นเลยอ่ะก็เลยต้องกวาดเออแล้วนี่วันนี้เขไม่ไปทำงานหรอก็วันนี้มันเป็นวันหยุดก็เลยแวะมาหานี่วันนี้มีเรื่องจะมาเมาจำหนึ่งได้ไหมที่อยู่ใกล้บ้านวาราคาสีน้ำเงินอ่ะอ๋อจำได้จำได้ทำไมก็ชาวบ้านอ่ะเขาลือกันให้แซ่ดเลยนะว่ามันอ่ะเอาผู้หญิงแก่รุ่นราวเขาเดียวกับแม่มาทำเมียสงสัยอ่ะผู้หญิงคนนั้นต้องรวยแน่ๆเลยมรดกก็คงจะเยอะละสิท่ามันก็เลยไปเกาะเขากินอ่ะหรอไม่มีรู้มาก่อนเลยนะว่าหนึ่งเขาจะเอารุ่นแม่มาทำเมียก็จริงนะสิฉันน่าจะพูดเล่นทำไมล่ะก็อย่างว่าเนาะสมัยเนี้ยชอบรักสปายชอบแปลกๆใหม่ๆอ่ะถ้าเกิดมันเอาผู้หญิงสาวๆสวยๆมาทำเมียใช่ปะมันก็ต้องเสียเงินค่าเลี้ยงดูค่านั่นค่านี่แต่ถ้าเอาเมียแก่มาทำเมียก็สบายไปทั้งชาติเลยนะรักต่างวัยไงวะนี่ไม่รู้มาก่อนเลยนะว่าหนึ่งเขาจะเป็นคนแบบนี้ก็อย่างว่าเนาะคนเราอ่ะดูแค่ภายนอกไม่ได้แล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าภายในจิตใจเขากำลังคิดอะไรอยู่ก็ขอบใจนะที่เข็มมาเล่าสู่กันฟังเดี๋ยวถ้ามีเรื่องอะไรเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้อีกฉันมีธุระเดี๋ยวไปก่อนนะโอเคหนึ่งมันก็แปลกเนาะไปกินข้าวมาที่หน้าปากซอยเนี่ยกำลังจะกลับบ้านดีเลยพอดีว่าฉันมีเรื่องอยากจะเล่าให้ฟังอ่ะแต่หนึ่งไม่ต้องไปบอกใครหรอกนะจำน้องวาได้ไหมที่อยู่บ้านใกล้กับหนึ่งอ่ะซอยที่สองบ้านหลังที่สามจำได้แต่เราไม่ค่อยสนิทนะมีอะไรหรอดีแล้วไม่ต้องไปสนิทกับมันหรอกก็วานี่นะมันชอบขอยืมเงินคนอื่นเขาไปทั่วเลยนะยืมอย่างเดียวไม่พอไม่คืนเงินเขาด้วยอ่ะอันตรายมากๆเลยแล้วเนี่ยยิ่งหนึ่งอยู่บ้านด้วยกับวาด้วยหนึ่งก็ระวังตัวดีๆแล้วกันแน่นะสักวันมันอาจจะมาขอยืมเงินหนึ่งก็ได้จริงเหรอผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยเนี่ยแต่ขอบคุณเข็มนะที่บอกไม่งั้นเราสนิทไปมีหวังโดนยืมเงินแน่เลยก็ไม่เป็นไรหรอกฉันเนี่ยก็หวังดีกับทุกๆคนก็เลยมาเตือนขอบคุณมากนะมีธุระพอดีอ่ะเดี๋ยวไปก่อนนะจ๊ะนี่คุณหนึ่งหรือเปล่าครับใช่มีอะไรครับพอดีว่าผมอยากถามอะไรคุณหน่อยได้ไหมเรื่องอะไรอ่ะถ้าจะยืมเงินอ่ะผมไม่มีให้หรอกนะอ้าวผมไม่ได้จะยืมเงินคือเดี๋ยวนี้คุณเลิกกับแฟนเก่าแล้วไปเอาเมียแก่แล้วเหรอครับคุณเอาอะไรมาพูดคนที่คุณว่าถึงอ่ะนั่นคือป้าของผมนะลูกสาวแกไปเที่ยวต่างประเทศก็เลยฝากผมดูแลส่วนเรื่องแฟนของผมอ่ะยังไม่ได้เลิกกันสักหน่อยอ้าวแล้วเข็มไปเอาข่าวจากไหนมาพูดให้ผมฟังเนี่ยไม่รู้แต่แล้วคุณล่ะทำไมยืมเงินคนอื่นแล้วไม่คืนเดี๋ยวก่อนผมยังไม่เคยยืมเงินใครเลยนะมีแต่คนอื่นมายืมผมจนทุกวันนี้ผมยังไม่ได้เงินคืนเลยแล้วคุณไปฟังมาจากใครเนี่ยก็เข็มน่ะสิที่เป็นคนบอกผมว่าคุณเนี่ยชอบไปยืมเงินคนอื่นแล้วไม่คืนเข็มเนี่ยนะแสดงว่าเราสองคนโดนเข็มใส่ไฟแล้วล่ะสิเอ้าถ้าอย่างนี้ผมก็เสียหายน่ะสิผมไม่ยอมหรอกนะคุณรู้จักบ้านเข็มไหมรู้อย่างนั้นไปกันเลยทางไหนอะเหมาสลับไหน
1มาบ้านฉันมีอะไรหรือเปล่านี่เข็มทำแบบนี้ได้ไงอ่ะเอาเรื่องที่ไม่เป็นความจริงไปพูดอ่ะว่าเราชอบขอยืมเงินคนไปทั่วใช่แล้วเรื่องของผมด้วยอ่ะเอาไปพูดได้ไงว่าผมเลิกกับแฟนแล้วไปเอาคนแก่คุณทำแบบนี้แล้วจะได้อะไรก็ไม่รู้อ่ะฉันก็ไปได้ยินมาจากคนอื่นเขาอีกทีใครจะไปรู้ล่ะว่าไหนเรื่องจริงอะไรเรื่องไม่จริงทำไมไม่คิดก่อนพูดอ่ะไม่รู้ทำไมไม่ถามรู้ไหมผมกับหนึ่งเสียหายมากเนี่ยโอ้ยเรื่องมันก็ผ่านไปแล้วก็ปล่อยมันไปบ้างสิหรือเพราะว่าตอนเนี้ยคนเขาก็รู้กันไปทั่วละคุณสองคนก็ไปแก้เขาเองละกันถ้าให้ฉันพูดคนเดียวเขาก็ไม่เชื่อหรอกพูดง่ายเนาะอย่างนี้เราสองคนแจ้งตำรวจจับคุณเลยใช่เอ้าได้ไงอ่ะแค่เรื่องเล็กน้อยเองนะไม่เห็นต้องทำเป็นเรื่องใหญ่เลยคุณคิดแบบนี้เหรอรู้ไหมทำแบบเนี้ยมันเข้าข่ายหมิ่นประมาทนะติดคุกหัวตัว1ปีเลยนะแถมยังโดนปรับอีก 20,000 อย่างนั้นอ่ะเราไปคุยกันที่โรงพักดีกว่าใจเย็นๆก่อนสิมีอะไรก็ค่อยๆพูดกันพูดฉันขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจฉันเป็นคนปากห้วยปากเสียงอย่างนี้อยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะเป็นคนไปบอกทุกคนเองนะว่าเรื่องที่ฉันพูดอ่ะไม่เป็นความจริงเลยไม่เห็นต้องไปโรงพักเลยนะใจเย็นๆก่อนกูได้เราสองคนจะไม่เอาเรื่องแต่อย่าให้เห็นว่าทำแบบนี้อีกนะใช่อย่าให้เห็นนิสัยแบบนี้อีกนะอ๋อจ้าๆโอเคนะป่ะกลับมาดีกว่าขอโทษจ้าปากเสียจริงๆ